ผมได้เริ่มแบ่งในช่วงประมาณเดือนกุมภาเนี่ยนะครับเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยครับได้แบ่งปันให้พี่น้องกันไปหลายอยู่ไปหลายตันอยู่ละเพราะมันโดดที่หญ้าหญ้ามันใหญ่บ่ทันนะครับเพราะว่าหญ้าตัวมันสิใหญ่ได้มันก็ต้องถ้าเฮาสิตัดขายพันธุ์นี่เฮาก็ต้องได้ถึง2เดือนเฮาจังค่อยได้ขายพันธุ์ได้คนก็มาเอาจนบ่ทันบ่ล่ะครับจนใหญ่บ่ทันในว่าจะไปโพดออกไปก็มีคนเห็นคนหยังเพิ่นก็มาซื้อฝากบอกต่อๆกันไปครับส่วนใหญ่ก็เพิ่นสิมาซื้อที่สวนเองแล้วครับแล้วก็มีส่วนหน่อยที่ผู้ลางคนก็โทรมาเดือนนึงก็ได้หลายบาทอยู่คือกันผมบ่เคยคิดมาก่อนว่ามันสิได้ขายจังซี่ก็บ่ฮู้จักว่ามันสิได้ขายดิบขายดีปานนี้รายได้บางเดือนมันก็ได้แบดพุ่นล่ะครับ 800,000 พุ่นแล้วบางเดือนบางที่ช่วงจังหวะที่มันสบกับหญ้ามันออกขึ้นพอดีเลยครับครับแต่ลางเทื่อก็ได้อยู่ 60,000 50,000 นี่ได้อยู่ครับโดยเฉลี่ยแล้วก็สิได้อยู่ละได้เดือนละ 6-7,000 ได้อยู่แนะนำตัวนะครับครับก็ต้องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตผมขอแนะนำตัวก่อนครับผมชื่อพ่อเสวียนแก้วกาครับอยู่บ้านคุณบงเฮบตำบลบ้านดอนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินี่แหละครับความเป็นมาของการมาปลูกหญ้าครับผมเองก็เฮ็ดอ้อยมันหลายผมที่หลายแปลงเฮ็ดอ้อยก็หลายหม่องอยู่ผมก็เลยคิดว่ามาปลูกแต่อ้อยจะก็ฮู้อยู่แล้วว่าอ้อยนี่3ปีเฮาก็ต้องได้ถอยหลังใหม่ถอยหลังขึ้นมาไถใหม่ปลูกใหม่อยู่ของซั่นเป็นวัฏจักรอยู่ผมก็เลยคิดหาทางที่สิเฮ็ดว่าคิดว่าเอ๊ะสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิสําหรับที่แปลงนี้นี่มันติดถนนดีแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเฮานําแน่เฮาสิเฮ็ดจังได๋นอกจากอ้อยมันสิมีอย่างอื่นที่เฮาสิเฮ็ดเป็นช่องทางทํากินหรือว่าสร้างรายได้ให้แก่เฮาได้บ่เนาะผมก็ใช้ความคิดมาในระยะหนึ่งผมก็เลยปล่อยว่างไปปีหนึ่งในระยะที่ปล่อยว่างเนี่ยผมก็ปลูกเขาเอาเขาไปว่านทิ้งไว้ก็ได้แน่บ่ได้แน่ละเขาก็ได้ครับปลูกกับผมก็ปลูกทุกอย่างคือว่ามีหอดกล้วยหลายเป็นส่วนใหญ่เลยนี่ละครับคือที่มาของเรื่องมันน่ะหลังจากปลูกกล้วยมันก็ได้ขายแล้วครับพ่อน่ะกล้วยก็ขายดีแต่ปัญหาของกล้วยนี่ยังคนมาซื้อกล้วยปัญหาต้นมันได้ป่ะเนี่ยต้นกล้วยมันก็เป็นปัญหาคือว่าเฮาสิเอาต้นกล้วยไปทิ่มใส่มันก็ลางทีเขามาเอาทีละ20 30เป็น100ต้นก็มีทั้งมื้อ100เคียน่ะมาที่นี่ผมก็เลยคิดว่าสิเอางัวสิได้คันแรกอ่ะซื้องัวมาเพื่อว่าสิเอาให้งัวน่ะมากําจัดต้นกล้วยคือว่าสิบ่ต้นกล้วยให้ควายให้งัวให้ควายกินนี่ๆๆนี่คือขันมันว่ามันสิเป็นบางซั่นมานี่งัวบัดนี้พอเอามาแล้วต้นกล้วยมันเบิดมันบ่พอกินบัดเนี่ยบัดนี้นี่ก็เลยพอมีงัวควายมันก็จําเป็นต้องไปหาเกี่ยวหญ้าน้ําค้างมาน้ําค้างถนอกถนนน้ําให้อ้อยให้หยังมามันก็เป็นการยากกับเจ้าของอีกก็เลยอ้วยหันมาปลูกหญ้าก็ปลูกหญ้าครับมันก็ที่แรกผมก็ปลูกหญ้าหลายอย่างแต่ว่าบ่มีทันมีหญ้าได้มีหญ้าโขนหญ้าแพงกอล่าหญ้าเนเปียต่างๆน่ะที่ผมว่าหญ้าหวานหมดละบัดนี้มันก็เลยบ่ตอบโจทย์เวลาฝนตกมาหญ้าพวกนั้นมันก็เหลืองกะล่ามันก็มันหน้ามันอื่นเนาะมันเหลืองมันบ่ใหญ่บ่เจริญเติบโตมันบ่มีควายให้ควายกินมันบ่พอให้ควายกินก็เลยจําเป็นพอผมมันเบิ่งในยูทูปไปเห็นหญ้าตัวนี้ก็เลยเกิดความสนใจนี่ล่ะครับคือต้นของมันเรื่องของมันบัดเถาะพ่อเอาไปขายจังได๋ครับตอนนั้นก็มีครับตอนนั้นผมก็ลงไอ้ใน Facebook นะครับโพสต์ออกไปก็มีคนเห็นคนหยังเพิ่นก็มาซื้อฝากบอกต่อๆกันไปครับส่วนใหญ่ก็เพิ่นสิมาซื้อที่สวนเองแล้วครับแล้วก็มีส่วนหน่อยที่ผู้ลางคนก็โทรมาว่าอยากได้อยู่แต่ว่าบ่มีรถหรือบ่มีเวลาสิส่งได้บ่จังซี่ก็มีคือกันครับผมก็ได้จัดการให้ก็มีครับผมได้เริ่มแบ่งในช่วงประมาณเดือนกุมภานี่นะครับเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยครับได้แบ่งปันให้พี่น้องก็ไปหลายอยู่ไปหลายตันอยู่ละเดือนนึงก็ได้หลายบาทอยู่คือกันรายได้บางเดือนมันก็ได้8พุ่นล่ะครับ 800,000 พุ่นแล้วบางเดือนบางที่ช่วงจังหวะที่มันสบกับหญ้ามันออกขึ้นพอดีเลยครับครับแต่ลางเทื่อก็ได้อยู่ 60,000 50,000 นี่ได้อยู่ครับโดยเฉลี่ยแล้วก็สิได้อยู่ละได้เดือนละ 6-7-80,000 ได้อยู่เพราะมันโดดที่หญ้าหญ้ามันใหญ่บ่ทันนะครับครับเพราะว่าหญ้าตัวมันสิใหญ่ได้มันก็ต้องถ้าเฮาสิตัดขายพันธุ์นี่เฮาก็ต้องได้ถึง2เดือนเฮาจังค่อยได้ขายพันธุ์ได้ผมบ่เคยคิดมาก่อนว่ามันสิได้ขายจังซี่ครับบ่ฮู้จักว่ามันสิได้ขายดิบขายดีปานนี้
ผลก็มาเอาจนบ่ทันหมดแล้วครับจนใหญ่บ่ทันแน่ว่าจะไปข้อดีของการปลูกงาครับพ่อข้อดีสำหรับการปลูกงานี่มันก็ดีสำหรับผมก็ผมก็เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วครับหนึ่งก็คือสะดวกตัดยำได้ก็ได้เขาเอาไปเอามันเอาของเขาครับมันง่ายๆมันบ่ได้ไปเสี่ยงต่อยาครับยาขายยังอันที่สองก็มันก็มีรายได้เสริมน้ำครับผมลองคำนวณมาไงอยู่ครับว่าถ้าหากว่ายาเนี่ยเนาะถ้าหากว่าเขาขายได้ปีคือกันอ้อยกับปีนึงเขาได้ขายนะครับเนาะยาเนี่ยมันสิมีรายได้เกินก็อ้อยอยู่ประมาณ21เท่าครับต่อไร่นึงครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผมคำนวณตามภาพจริงที่ผมเห็นเบิ่งเองแล้วก็บ่ได้ไปถามคนอื่นแต่ผมคำนวณเองว่ามันคืออยู่ในประมาณนั้นนะครับแต่นั่นมันก็บ่ย่อมหมายถึงว่าปีนึงเนี่ยเขาต้องได้ขายทั้งเบิดนี่ครับแต่มันก็ผมก็ยังได้ขายบ่ทันพอปีตัวเลขตัวนี้ก็ยังบ่ทัน 100% นะครับมีข้อเสียบ่ครับข้อเสียสำหรับผมบ่มีเด้อครับเพราะว่ามันก็ได้ให้ง่อยควายเฮากินอยู่แล้วครับมันบ่มีข้อเสียอย่างอื่นหรอกครับบ่มีเลยต้นทุนต่ำที่สุดเลยครับถ้าเฮามีพันธุ์อยู่แล้วยังต่ำครับถ้าเฮามีทีอยู่แล้วก็ไถทีแล้วครับแล้วก็พันธุ์หญ้าไปว่านเท่าล่ะครับตื้อทีเดียวครับมันลงทุนหน่อยได้โดนครับช่องทางก็ใน Facebook ก็มีครับ Facebook ก็เสวียนแก้วกาครับผมใน LINE ก็เสวียนแก้วกาคือกันนะครับเบอร์โทร0999501619แล้วก็อีกเบอร์นึงก็0998071310ครับพี่น้องสุขใดที่สนใจอยากจะได้ท่อนพันธุ์หญ้าพร้อมปลูกครับที่มีคุณภาพเอาไปปลูกเกิด 100% ครับพันธุ์หญ้าดีเอาไปว่าผิดหวังครับผมมีอยู่ที่นี่ครับติดต่อได้เลยครับ